หายไปแล้วซังคอนนิจิวะวัตชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพโซ2ในเดือน10ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควส Nameless City ที่ได้มีการยกระดับอัปเกรดกันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นแพทไปเมื่อ28สิงหาคม2024นะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์ yeah. แล้วก็มาดูข้อที่3ที่เป็น Nameless City Exploration นะครับก็คือยังคงเป็นตัวเควสตัวเดิมเงื่อนไขการเล่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ได้มีการยกระดับเลเวลคอมมานเซอร์ตอนนี้ก็มาเป็นเลเวล90เงื่อนไขการเข้าก็ต้องการแต้มพัฒนาพาวเวอร์ตั้งแต่ 3,960 ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควสด้วยกันได้แล้วก็มีการเพิ่มไอเทมดรอปอันใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งอันที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือจะเป็นตัวอาวุธระดับ11ดาวชิ้นใหม่นะครับซีรีส์เอ็กซ์คูเซริโอนั่นเองก็เป็นตัวอาวุธที่เราสามารถทำการอัปเกรดได้ในแพทเดือนตุลาคม2024นะครับแล้วก็ยังมีตัวชุดเกราะที่ก็รออัปเกรดได้เหมือนกันนั่นก็คือตัวชุดเกราะ10ดาวซีรีส์เอคุทาชิสุนั่นเองนะครับก็มีการดรอปในตัวเควสนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าต้องการเงื่อนไขการเข้าเท่านี้จะมีเรื่องของการเคลียร์ก็คือทำการอยู่ในเควสนี้ตลอดเวลาเราก็สามารถทำการจบเควสได้แล้วก็จะออกมาจากตัวเควสกันนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเรื่องของการแมทชิ่งกับทุกยานมากันแล้วนะครับเราสามารถทำการไปเล่นกับผู้เล่นยานอื่นกันได้ด้วยแต่ว่าในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์อาจจะแบบคนเยอะเกินในห้องตัวแมทชิ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าเข้ากันไม่ได้ก็สามารถทำการติดตรงนี้ออกกันได้นะครับก็คือแค่มากดด้านขวาที่เป็นการตั้งค่าแมทชิ่งแล้วก็ทำการติดอัคระนี้ออกแล้วก็ทำการกดตกลงนะครับเราก็จะสามารถไปเข้าไปเล่นในตัวเควสนี้แบบว่าเป็นเฉพาะของยานแล้วเท่านั้นได้แต่ถ้าต้องการจะไปแมทชิ่งกับยานอื่นเนี่ยก็ทำการติ๊กถั่วไว้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตัวรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเควสนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปลุยกันนะครับก่อนอื่นเลยแนะนำว่ากดแลนด์ดรอปเอาไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับผมก็ทำการกดแลนด์ดรอปที่ไปแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเควสเดลเรสซิตี้นะครับมันมีการเพิ่มโซใหม่เข้ามาจะอยู่ที่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตมากขนาดนั้นแต่ว่ามีตัวช่วยที่เราสามารถเล่นได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือตัว MARS นั่นเองนะครับก็สำหรับ MARS นะครับชิ้นส่วนซับที่ผมจะแนะนำเลยนะก็คือจะเป็นส่วนแรกที่เป็นเฟนริลคือตัวเฟนริลเนี่ยมันจะมีสกิลที่มันจะสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ก็จะเหมาะกับการเล่นตัวเดลเรสซิตี้ที่แบบว่ามีการเดินทางไปทั่วแมปที่แบบค่อนข้างจะกว้างในเวลาจำกัดนั่นเองนะครับก็เป็นคำแนะนำในการใช้งานตัว MARS กันละเนอะทีนี้เราก็ไปลุยเควสกันเลยนะครับสมมติจะแมทชิ่งไปเจอกับคนผู้เล่นยานอื่นที่เจอกันได้นะครับทำการแมทชิ่งไปเลยいつでも来てくださいねเควสตาร์โอเคเข้ามาในตัวเควสกันแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ในโซนใหม่ด้วยเหรอตอนนี้นะครับจะเห็นว่า Nameless City เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่2โซนละแต่มันจะมีถึง3โซนกันเลยทีเดียวเปิดมาเอางี้เลยเหรอ เปิดมาก็เอางี้เลยเหรอยูฮูนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีอะไรนะฝั่งด้านขวานะครับขวาสุดที่เป็นโซนใหม่อันนี้เนี่ยมันจะมีตัว floating board เนี่ยให้เราสามารถใช้งานกันได้ด้วยนะครับก็คือแบบว่าจะยีมาตอนในช่วงจังหวะนี้แหละก็คือจะเป็นช่วงที่มีการเก็บแต้มคือหลักการเล่นตัวเควสนี้ก็จะยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมันจะมีช่วงที่มันจะมีการเก็บแต้มแบบนี้แบบเป็นไทรแอลหลักของตัวเควสที่แบบว่าจะวนมาในทุกๆประมาณสัก8หรือไม่ก็ช่วง10นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะให้เราแบบมีการตีเรื่องของตัวไทรแอลแล้วก็ทำการเก็บแต้มไปเปิดกล่องรางวัลกันต่อไปเหมือนเดิมกันเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบอร์ดให้เราสามารถเล่นเก็บแต้มกันไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีเฉพาะแค่ฝั่งขวาสุดนะแต่ว่าฝั่งด้านซ้ายกับตรงกลางเนี่ยจะไม่มีเรื่องของตัว floating board นะครับอีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นแบบมีการเปิดเป็นแบบ3โซนแบบนี้นะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะเปิดแค่2โซนนะคือบางวันเนี่ยจะเปิดแค่กลางกับขวาวันต่อไปจะเปิดแค่ซ้ายกับกลางมันจะมีการสลับเรื่องของแมทที่จะเปิดไปนะครับคือเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วมันก็จะมีกำแพงเนี่ยมากั้นเรากันด้วยนะครับถ้าว่าผมเดินตรงไปเลยมาสุดแมปเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีบาเรียกันเอาไว้ก็คือในแต่ละวันเนี่ยมันจะเปิดแค่2โซนเท่านั้นแล้วก็อันนี้นะครับเป็นของใหม่ที่มันจะเป็นบัฟเพิ่มเติมมันจะมีบัฟที่จะให้กับเฉพาะในตามแต่ละฝั่งที่เปิดนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยเป็นฝั่งกลางกับขวาใช่ไหมจะมีสิ่งนี้มานะครับ MARS Battery ก็คือเราสามารถเสียแต้ม 1,000 นะครับเพื่อฟื้นแบตเตอรี่ได้ 40%
ฟรี 40% เลยนะซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าหากเราเลี้ยงบาลานซ์ดีๆเนี่ยเราจะสามารถใช้ MIS ได้ตลอดทั้งเควสเราสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งเควสนะครับแล้วบวกกับว่า MIS ที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเฟนเร็วใช่ไหมซึ่งเฟนเร็วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความเร็วในการวิ่งกันอยู่ด้วยก็จะเห็นว่าผมสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยจะไปคำแนะนำว่าถ้าหากจะมาลงอาร์เนเรสซิตี้แล้วยิ่งวันไหนที่แบบมีแบบเปิดโซนฝั่งขวาที่แบบว่ามีให้เราเก็บแบตเตอรี่ได้เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับว่าแปลเป็น MIS แล้ววิ่งตลอดทั้งฉากก็ได้เลยตรงนี้เมื่อจบช่วงตรงเป็นทริแอลหลักนะครับที่เป็นการเก็บแต้มเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ไปตามจุดที่มันมีตัวทริแอลนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก่อนตีมอนสเตอร์ไปแล้วเราก็เก็บแบตเตอรี่ครับซึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบมาถึง 40% กันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่เราจะเลี้ยง MIS เนี่ยได้ตลอดเวลาแล้วก็เมื่ กลับไปเรื่องเดิมก่อนก็คือเมื่อกี้บอกว่าถ้าหากว่ามีการจบเรื่องของตัวทริแอลที่เป็นการเก็บแต้มแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีทริแอลมาโรลเลยแต่มันจะเป็นทริแอลในเชิงแบบว่ากำจัดแบบมอนสเตอร์กำจัดบอสอะไรพวกนี้ผมจะแนะนำว่าให้ไปตามนี้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่หลายคนเนี่ยจะไปดูกันตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสเก็บแต้มเก็บขอรางวัลกันไปด้วยนะครับสวัสดีจ้าเจ้าบอสเนี่ยครับแล้วก็ตีมอสไปด้วยครับและเมื่อกระจัดเสร็จปุ๊บจบตัวทริแอลไปใช่ไหมโอ25% up อ๋ออันนี้มีการเพิ่มแต้มเฉยๆนะครับตกใจตรงเนี้ยมันจะมีการผ่านเทลไปใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยให้รอสักพักหนึ่งครับมันจะมีเทลที่ให้เราตีมอนสเตอร์เนี่ยออกมากันอยู่เรื่อยๆซึ่งมันจะเป็นจังหวะที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยจะไปรวมตัวกันเพราะว่าการผ่านเทลเราก็จะได้เพราะอันนี้เห็นไหมเนี่ยครับไม่ทันไรมันก็จะมีตัวเทลปรากฏมาแล้วและตอนนี้ผมก็ใช้ MIS ใช่ไหมอุ้ยแบตเตอรี่เพิ่มแต่นิดหน่อยเนี่ยครับผมก็จะสามารถเลี้ยง MIS เนี่ยได้ตลอดเวลาเพราะว่าวันนี้เป็นบัฟที่เป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ของตัว MARS เองตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีมอนสเตอร์สู้ไปเรื่อยๆเก็บแต้มแล้วก็เอาไปเปิดกล่องของรางวัล นะครับTrial start. Success.Success.
力上昇制御の限界点火力シーオーバーブースト発動リミッター解除出力上昇制御可能限界点ファイヤー会場の消滅を確認お疲れサクセスゴーまもなく活動限界です。目標を攻撃。目標を攻撃せい発動リミッター解除出力上昇制御可能限界点オーバーブースト発動リミッター解除出力上昇制御可能限界点
展開です。แล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวแถวที่เป็นการเก็บแต้มเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ยกันอยู่เรื่อยๆรอบนึงก็จะมาสัก2ครั้งเห็นจะได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแถวปกติที่เราก็สามารถทำการฟาร์มแต้มกันได้อ่ะตอนเนี้ยผมจะเหลือเวลาในเควสนะครับเหลือไม่ถึง1นาทีกันแล้วนะก็จะพยายามเน้นไปเปิดตัวกล่องที่มีราคาแพงๆแล้วก็ถ้าหากว่าตัวจริงๆเนี่ยเจอกล่องไหนก็คือสามารถเปิดกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็ต้องออกเควสกันแล้วนะครับอ่ะ 6,000 ก็เปิดไป 10,000 ก็เปิดไปอ่ะวึ้งๆๆเข้าไปอ่ะเพิ่มแบตเตอรี่ได้เดิมทิ้งท้ายนะครับผมตอนนี้ไปแถวใช่ไหมแต่ผมไม่ไปแถวครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต้มเหลือประมาณ 20,000 ใช่ไหมรีบไปใช้กันก่อนดีกว่าจะไปทันกันไหมเนี่ยรีบเข้าตัวเร่งนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเข้าตัวเร่งนะครับก็วิ่งเร็วแล้วแบบโอ้โหบวกกับ AI ที่แบบวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยก็เลยแบบว่ายิ่งเพิ่มสปีดกันเข้าไปใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้กล่อง 6,000 แล้วมาเหลืออยู่หมื่นหนึ่งกล่องขนาดเท่าไหร่ขนาดกล่อง 6,000 มาเนี่ยครับมันก็แบบมันจะแบบวิ่งๆๆอย่างนี้ก็อยู่เรื่อยๆเลยนะเนี่ย8 7 6 5 4เอ้ยเลยท่านกระโดดมันแบบเมื่อกี้มีอันตรงกลางอยู่นะครับผมก็แบบกระโดดเลยมาเลยนี่ก็จะเป็นการเล่นตัว Neuro City แบบเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือมันจะมีการเพิ่มโซนที่3เข้ามาแต่ว่าไม่ได้เปิดทุกวันนะวันนึงเนี่ยจะเปิดแค่กลางขวาอีกวันนึงก็จะเป็นซ้ายกลางกลางขวากับซ้ายกลางใช่ไหมแล้วก็ที่เนี่ยมันก็จะแบบวนอย่างเงี้ยกันไปเรื่อยๆส่วนตัวบัฟที่เป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ของตัว MARS นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะของวันที่แบบเปิดด้านขวาแต่วันไหนที่เปิดด้านซ้ายมันจะเป็นบัฟอีกแบบนึงก็คือเป็นบัฟที่มันจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรานะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับบัฟดาวที่อยู่ในหอคอยลูเชียลุกกันเลยนะก็คือแบบว่าจะเป็นบัฟที่แบบมีการโจมตีรอบตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟแบบว่าสามารถใช้แอตแทคได้แรงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละวันก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปซึ่งที่เท่าที่ลองเล่นมานะครับก็เจอ2บัฟเนี่ยสลับวนกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ของดีๆมั้ยว่ารู้สึกว่าจะมีตัวอาวุธซีรีส์เอเดดิมเนี่ยมากันเยอะมากแต่มันก็จะพอมีตัวอาวุธที่แบบเป็นของเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเอ็กซ์คูเซดิโอเหมือนกันก็สามารถมาลงมาฟาร์มกันได้แล้วก็ได้รับตัวชุดเกราะ10ดาวมากันด้วยนะครับเมื่อตะกี้นี้ก็สำหรับคนที่กำลังหาชุดเกราะใหม่หาอาวุธใหม่เนี่ยก็สามารถมาฟาร์มที่ตัวเนมเลสซิตี้อันใหม่กันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน